สวัสดีครับจุนิโจนะครับท่าเรือเกาะทะลุนะฮะอ๋อนี่ก็มาเจอคนหาปลานะครับรู้ได้หรือยังเอ่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพอได้หรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นท่าเทียบเรือนะฮะของหาดแหลมสนนะฮะโอ้นี่ครับได้กันเยอะนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เขาจะมาหากันทุกวันไหมครับเนี่ยหาเวลาว่างก็มาหาเวลาว่างมาหาเนาะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายหน่อยนะพอได้อะไรบ้างนะโอ้มีปูตัวใหญ่ด้วยโชว์ปูหน่อยได้ไหมกล้าจับไหมปูเดี๋ยวนะมันยังไม่ตายใช่ไหมครับเดี๋ยวนะอ่อนจับได้อ๋อมันกระดูกอ่อนเหรอปูเลยเนี่ยจับให้หน่อยได้ป่ะจับออกให้หน่อยได้ป่ะขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยโอ้นี่ปูเขาเรียกว่าปูผัดโอ้เรากล้ามีตาหนึ่งอ่ะโอ้ปูกำนิ่มอู้เสียดายครับตัวใหญ่มากเลยครับโอ้ยกล้ามันนิ่มเขาเรียกว่าปูอุ้ยหาแล้วนี่ครับกล้ามใหญ่มากเลยตัวผู้นะพอดีมันเขาเรียกว่ามันถ่ายกระดองนะฮะมันกระดองนิ่มๆนะฮะเนี่ยนะครับโอ้ที่นี่เกาะทะลุนะครับความอุดมสมบูรณ์ของชายทะเลบางเบิดนะครับนี่ครับเอ้ยชายทะเลเกาะทะลุนะฮะตรงนี้นะครับท่าเรือไม่นี่เป็นปูเนี่ยพี่มันเป็นปูนิ่มๆอ่ะเขาเรียกปูนะปูนิ่มปูทองหลังเหรออ๋อนี่ครับหาแล้วหายไปกลางโอ้ในกลางนึงอยู่นี่เดี๋ยวนะครับนึกว่าหายไปไหนนี่กลางนึงอยู่นี่ครับเดี๋ยวให้ดูไม่นิ่มไม่แข็งเลยต้องแข็งแรงไม่ได้กินต้องแข็งแรงไม่ได้นัดมันนะนี่ครับกลางนึงนะอู้ใหญ่มากตัวนี้ก็อยู่ประมาณเกือบโลนี่ครับตัวเกือบโลนะนี่ครับนี่ใหญ่มากเลยได้ปลาอะไรบ้างนี่ปลาเอาปลาเยอะเลยปลาอะไรนี่ปึ๊บโอ้นี่ครับนี่เขาเรียกปลาอะไรอ่ะน้ำดอกไม้เหรอนี่ครับตัวใหญ่มากเลยนี่เหรอนี่ครับส่วนประกอบของตัวนี้นะครับโอ้โหนี่ครับใหญ่มากนี่ใหญ่มากเลยเป็นประเภทปูปูขุดปูเนื้อนะครับมันเป็นคล้ายๆแบบปูทะเลสองน้ำนะฮะนี่ครับสุดยอดนะครับนี่ครับเขาจะหวานแหไปนี่นะครับหวานไปตามที่เรือเขาจอดนะฮะวันนี้ปลามันก็มีอยู่ตามแถวนี้นะฮะบางทีก็ได้มากครับบางทีก็ได้น้อยนะฮะโอเคนะครับซินิโจครับท่าเรือเกาะทะลุครับหาดแหลมสนครับ